วันนี้อยากจะพูดถึงคดีจ่าคลั่งกราดยิงประชาชนแถวห้างที่โคราชนะคะลักษณะคล้ายๆกับหนังเรื่องโจ๊กเกอร์เลยนะคะโจ๊กเกอร์เนี่ยตั้งแต่เด็กถูกทารุณกรรมจากคุณแม่หรือไม่ใช่คุณแม่นะคะอาจจะเป็นคนโรคจิตนะคะที่เอาเขามาเลี้ยงแล้วทารุณกรรมเขาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติทางจิตแล้วด้วยความที่ว่าไม่มีเงินนะคะสวัสดิการการรักษาโรคจิตที่เขามีมันก็ไม่ดีไม่ cover อันนี้ก็กดดันแล้วนะคะแล้วก็ถูกกดดันเรื่องงานอีกนะคะแต่โจ๊กเกอร์คงฆ่าคนไม่ได้ค่ะถ้าเขาไม่ได้รับปืนมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ให้เขายืมปืนนะคะพอขึ้นรถไฟใต้ดินใช่ไหมคะก็ถูกกลุ่มคนที่อยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซึ่งเป็นกลุ่มคนในตลาดหุ้นก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางของอเมริกาใช่ไหมคะรุมทำร้ายเนื่องจากโจ๊กเกอร์เป็นโรคที่หัวเราะด้วยตนเองโดยที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ไงคะแต่กลุ่มคนพวกนั้นนึกว่าหัวเราะเยาะก็เลยซ้อมเขาเขาก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องยิงเนื่องจากมีปืนอยู่ในมือหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่เกลียดคนที่รวยกว่าอยู่แล้วนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าโจ๊กเกอร์เป็นคนฆ่าแต่คนกลุ่มนั้นยกย่องเขานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับได้รับความภาคภูมิใจจากนั้นเขาก็เลยเริ่มฆ่าคนไปมากขึ้นแล้วกลายเป็นได้รับการยอมรับมากขึ้นนะคะก็คล้ายๆกับคดีของจ่าคลั่งถ้าเขาไม่มีปืนเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้มากมายขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วประกอบกับการถูกกดดันจากเจ้านายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วการเครียดจากภาระหนี้สินภาระเงินแล้วอาจจะรู้สึกต่ำต้อยแล้วก็อาจจะการที่ไปเสพสื่อค่ะเพราะว่าใน Facebook หรือรอบตัวเขาอะค่ะมีแต่สื่อการฆ่าหมู่ทั้งนั้นเลยรวมถึงหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ด้วยค่ะ